เกาะติดทุกขอบสนามเคลียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแฉ่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันจันทร์ที่11ตุลาคม2564สนทนากับจ่าแฉ่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังครั้งครับที่ www.zoomsoxsack.com นะครับแล้วก็ที่ YouTube ที่ Facebook แล้วก็ที่ Podcast Spotify นะครับท่านผู้ฟังเข้าไปที่สนทนากับจ่าแฉ่งนะครับพิมพ์ภาษาไทยก็สามารถที่จะรับฟังได้ครับท่านผู้ฟังก็จะมาพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาก็ประมาณ 11:00 น.นะครับบวกบ้างลบบ้างนะครับท่านผู้ฟังก็ต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์นะครับหลังจากที่ได้พักผ่อนกันมา2สัปดาห์2วันครับประทานโทษ2วันแล้วก็คงจะได้ดูกีฬากันอย่างเต็มอิ่มแล้วครับจ่าแฉ่งอิ่มแน่ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังจะอิ่มกันไหมก็เดี๋ยวจะมาสรุปกันนะครับว่าผลกีฬาต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็กลับมาก็มาเริ่มกันด้วยเรื่องราวทั่วๆไปกันก่อนนะครับท่านผู้ฟังไปกันเร็วๆในวันนี้เพราะผลกีฬารอเราอยู่เยอะครับไปดูเรื่องน้ำมันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่น่ากังวลใจกันเมื่อวันศุกร์ครับน้ำมันดิบที่นิวยอร์กครับWTI ก็ยังคงขึ้นอยู่นะครับท่านฟังก็ขึ้นมาพอสมควรทีเดียวก็ถือว่าตอนปิดเนี่ยนะฮะมาปิดที่79.59 เหรียญต่อ1บาร์เรลนะครับก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับแล้วบางช่วงเนี่ยขึ้นไปถึง80 เหรียญด้วยซ้ำแต่ว่ามาปิดลดลงหน่อยนะครับเพราะนั้นก็ต้องถือว่าตอนนี้ราคาน้ำมันยังคงสูงนะครับ 79.59 ที่ตลาดนิวยอร์กนะครับส่วนที่ลอนดอนนั้นก็คงจะอัตราสูงเช่นเดียวกันแม้ว่ารายงานข่าวที่เราติดตามเป็นประจำจะไม่ได้รายงานไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันอีกว่าที่ลอนดอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าในเรื่องของน้ำมันก็เป็นเรื่องประเด็นที่น่ากังวลใจนะครับตอนนี้ถ้าเผื่อว่ายังแพงขึ้นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับสาเหตุก็เล่าไปหลายครั้งแล้วได้เรียนท่านผู้ฟังไปหลายครั้งแล้วก็คงจะมาจากการที่ดีมานด์มากซัพพลายน้อยแหละนะครับซัพพลายนั้นการผลิตต่างๆนั้นก็ยังอยู่ระหว่างการจำกัดนะฮะเพิ่มขึ้นมาก็นิดเดียวนะครับกลุ่ม OPEC Plus นั้นก็เพิ่มได้นิดเดียวถึงจะเพิ่มมากตอนนี้ก็คงเพิ่มยากเพราะว่าที่ไม่ได้ลงทุนไว้เลยไม่ได้เตรียมขยายอะไรไว้เลยนะครับมันก็จะกดดันในเรื่องของทางด้านซัพพลายต่อไปแม้ถ้าดีมานด์ยิ่งมากซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะมากเริ่มเข้าฤดูหนาวนะครับอะไรต่างๆนานาการจะใช้น้ำมันก็ยิ่งเยอะเนี่ยราคาน้ำมันก็จะน่าจะยากที่จะลดลงก็เป็นที่กังวลใจกันนะครับของสหรัฐอาจจะเกิดมาอาจจะขึ้นถึง80 เหรียญในวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะรีบตามกันมานะครับท่านฟังและการที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุสำคัญที่เขากังวลใจกันว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เรียกกันว่านะครับคล้ายๆกับเหมือนกับว่าเป็นอะไรล่ะเป็นเรื่องของการที่มีทั้งอินเฟลชันนะครับบวกกับสแต็กเนชันนะครับก็มาร่วมกันคำว่าสแต็กเนชันนั้นในทางเศรษฐกิจก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจนั้นชะงักงันอยู่แล้วนะครับรายได้ต่ำอยู่แล้วนะครับก็ทำให้ rate of growth อะไรต่างๆไม่ค่อยมีประชาชนเองก็รายได้ต่ำการว่างงานสูงก็สแต็กเนชันนะครับไม่ขยายตัวแต่ในขณะเดียวกันระหว่างสแต็กเนี่ยก็มีอินเฟลชันหรือมีเงินเฟ้อเข้ามาด้วยพึงเป็นเงินเฟ้อที่เข้ามาอย่างราคาน้ำมันแพงเงี้ยก็ทำให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นมานะครับก็เลยมีการบัญญัติศัพท์ใหม่เรียกเป็นว่า stagflation stagflation จาก stagnation นะที่แปลว่าเศรษฐกิจชะงักงันเนี่ยเอามาบวกกับ inflation ซึ่งแปลว่าเงินเฟ้อกลายเป็น stagflation เป็นเรียกให้เห็นชัดไปเลยว่ามันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจก็ชะงักงันด้วยแล้วยังมีเงินเฟ้อด้วยครับซึ่งเป็นสถานะที่แก้ยากและน่าเป็นห่วงมากในเชิงเศรษฐศาสตร์ครับผู้คนคิดคำนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสัก40 กว่าปีที่แล้วอ่ะช่วงนั้นมันมีราคาน้ำมันพรวดขึ้นมาคงจำกันได้เห็นไหมครับที่ราคาน้ำมันจากสินค้าราคาถูกกลายเป็นสินค้าราคาแพงเกิดวิกฤตน้ำมันนะครับในปีเทียบเป็นปีไทยเราก็2516แล้วนะปี116เลยนะฮะปีนั้นเราก็เริ่มน้ำมันแพงแล้วแล้วน้ำมันแพงก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปประท้วง16นะแต่ว่าอย่าไม่ได้พูดถึงกันในเรื่องนั้นไปมองในประเด็นประชาธิปไตยไปแต่ที่ชัดเจนมากก็คือในช่วงของปี
2122นะในช่วงของท่านเกรียงศักดิ์ชมนันเป็นนายกเนี่ยนะครับราคาน้ำมันขึ้นอีกขั้วหนึ่งและขั้วนี้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันก็ทำให้เกิดสภาพ stagflation ครับเศรษฐกิจดิฉันงานบ้านเรานี่หนักเลยนะครับในขณะที่คนว่างงานคนตกงานนะครับรายได้ไม่ดีแล้วของแพงอีกนะฮะราคาน้ำมันแพงของก็แพงขึ้นนะครับก็เลยแก้ปัญหาก็แก้ยากเพราะจะปั๊มเงินลงไปมันก็จะซ้ำเติมเงินเฟ้อนะฮะไม่ปั๊มก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะฮะรัฐบาลก็หนักใจมากคุณเกียงศักดิ์ถึงก็ลาออกเลยนะนั่นก็คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในบ้านเราก็เป็นห่วงครับว่าจะเป็น stagflation หรือเปล่าตอนนี้นะฮะต้องติดตามกันเพราะราคาน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นก็ทำให้เงินเฟ้อที่เขาเรียกกันว่า cost push เนี่ยเงินเฟ้อเกิดจากการที่ทุนมันสูงขึ้นเพราะเราก็ต้องใช้น้ำมันน้ำมันก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขนส่งคมนาคมการเดินทางอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะการขนผักขนหญ้าขนอาหารมันก็มาจากอันนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังตัวครับรัฐจะพยายามตามนะครับจะเกาะติดในเรื่องน้ำมันเอาไว้ครับส่วนอื่นๆนะครับหุ้นก็ปิดนิดหน่อยลงนิดหน่อยเมื่อวันศุกร์ครับดาวโจนส์ลดไป9จุดนะฮะ S&P ลดไป8จุดและ Nasdaq ลดไป74จุดก็ถือว่าลดไปเล็กๆน้อยๆส่วนทองคำนั้นก็ลดไป2เหรียญต่อออนซ์ครับปิดที่1757เหรียญ20เซนต์ต่อ1ออนซ์สิ่งที่น่ากังวลใจอยู่ที่เรื่องราคาน้ำมันนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับนั่นคือเรื่องราวที่ควรจะเน้นย้ำกันนะครับส่วนในเรื่องของดินฟ้าอากาศบ้านเราเนี่ยล่าสุดนั้นก็บอกว่า Lion Lock เนี่ยเข้าลาวตอนบนแล้วล่ะนะฮะเจ้าพายุตัวนี้กำลังอ่อนกำลังลงเป็นความกดอากาศต่ำทั่วไปจะมีผลกระทบประเทศไทยไหมก็บอกมีนะฮะแม้วันนี้พรุ่งนี้ก็ระวังกันนิดหนึ่งอาจจะมีฝนตกหนักมากขึ้นทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกครับนะฮะส่วนพายุลูกใหม่คมปาซูเนี่ยก่อตัวที่ฟิลิปปินส์แล้วแต่ยังไม่แน่ว่าจะไปไหนนะครับนั้นถ้าภาพทั่วไปของการพยากรณ์วันนี้ภาคเหนือ 40% ครับแล้วก็หนักบางแห่งภาคอีสาน 60% หนักบางแห่งคือมันจะตกไม่เยอะแต่ว่าจะหนักบางแห่งเพราะว่าจะได้อิทธิพลมาจากแลนด์ร็อกที่ว่านะครับภาคกลาง 40% หนักบางแห่งและตะวันออก 40% 60% เลยฮะภาคตะวันออก 60% หนักบางแห่งแล้วคลื่นก็จะค่อนข้างแรงนะครับทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนะต้องออกเรือด้วยความระมัดระวังเลยนะครับส่วนภาคใต้ตะวันออกก็ฝนไม่เยอะไม่เยอะนักแต่คลื่นค่อนข้างแรง 2-3 เมตรนะครับก็ระวังกันกทม.วันนี้40% ของพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแหละครับก็ต้องระวังเพราะว่าพอเกิดจากปริมาณฝนเพิ่มขึ้นมามันก็อาจจะทำให้มาซ้ำเติมนะฮะวันนี้ในคำเตือนของกรมอุตุก็บอกให้ระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ระวังน้ำจากกระแสเดิมสมทบกันอยู่แล้วกับกระแสใหม่ที่มาใหม่เนี่ยมันอาจจะทำให้มากขึ้นนะครับส่วนภาคกลางก็ไหลลงมาเรื่อยๆแหละจากเหนือนะฮะตอนนี้ก็มาจ่อแถวประตูกทม.แล้ววันนี้ทั้งไทยรัฐก็พาดหัวว่าเจ้าพญาทะลักที่เกาะเกร็ดแล้วนะฮะในขณะที่มติชนบอกว่ากำลังเข้าเทศบาลนครนนท์มันก็แปลว่าน้ำมาจ่อกทม.เราครับก็เตรียมตัวที่จะต้องต้อนรับกันท่านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานะฮะก็คงจะเจอน้ำกันหน่อยนะครับนี่ก็ต้องระวังกันเต็มที่เลยนะครับท่านผู้ฟังครับส่วนในเรื่องของโควิด-19 เราเช็คกันตอน8โมงเช้ากว่าๆตัวเลขค่อนข้างดีแต่ก็ทุกครั้งที่เป็นวันจันทร์จะต้องพูดเสมอว่าระมัดระวังไว้หน่อยเพราะว่าอาทิตย์ไม่ค่อยมีรายงานตัวเลขกันนะครับวันนี้ประมาณตอนที่เช็คยังไม่ถึง 300,000 เลยครับแต่คิดว่าถ้าปิดแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ 300,000 รายทั่วโลกนะครับ 300,000 รายทั่วโลกถือว่าดีเลยนะ 300,000 กว่ารายเนี่ยเพราะมันต่ำลงไปเรื่อยๆครับจากที่เคย 600,000 500,000 400,000ถ้าเหลือ 300,000 ได้จะถือว่าดีตัวเลขสหรัฐถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีมากเมื่อเช้าแค่ไม่ถึง 30,000 ดีนะครับก็ปิดแล้วอาจจะประมาณ 30,000 กว่าๆเมื่อวานเขาก็ปิด 40,000 กว่าๆวันศุกร์เยอะหน่อยแสนกว่าๆนะฮะแล้ววันศุกร์นั้นสหรัฐก็เสียชีวิตเกือบ 2,000 เยอะอยู่แต่ว่าพอถัดมาก็500กว่าแล้ววันเช้าก็500กว่าก็ดูถ้าเป็นอย่างนี้สหรัฐก็ดีขึ้นนะครับส่วนของ UK หรือสหราชอาณาจักรก็ตัวเลขก็ดีกว่าเมื่อวันศุกร์ที่เราคุยกันวันนั้นเนี่ย 40,000 กว่าใช่ไหมเขาก็ลดมาเหลือ 34,000 และเสียชีวิตก็เหลือแค่38นะครับรัสเซียเนี่ยจะถือว่าหนักอยู่ยอดติดเชื้อใหม่ก็ 20,000 กว่าก็ถือว่าทรงๆแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในหลัก900กว่าทุกวันมาโดยตลอดนะก็ถือว่าเสียชีวิตเยอะทีเดียวนะครับส่วนของอินโดนีเซียมาดูอาเซียนโอ้น่าชื่นใจตัวเลขของเมื่อวานนี้นะครับรายงานตอนเช้าเนี่ย800กว่าครับติดใหม่นะฮะถือว่าลดลงเยอะ
ฟิลิปปินส์ 12,000 ก็ทรงๆอยู่ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับมาเลเซียนี่เหลือ 7,300 ถือว่าลดลงนะฮะของไทยเราวันนี้ออกมาล่าสุดนี่ 10,000 กับ 35 คนก็ยังเป็นเกินหมื่นอยู่แต่ว่าดีขึ้นนะฮะดีขึ้นเทียบกับเมื่อวานก่อน 10,817 ก็วันนี้ 10,035 คนก็ดูดีขึ้นจากเสียชีวิตก็ลดลงเหลือประมาณ60คนนะครับจากเมื่อวาน84คนแต่ว่าแน่นอนครับในภาพรวมยังไว้วางใจไม่ได้เลยเพราะว่าทางภาคใต้ยังหนักนะฮะข่าวคราวบอกว่ายังต้องไปดูแลทางภาคใต้กันต่อนะครับอย่างหัวหินเมื่อวานก็มีข่าวว่าต้องปิดตลาดไปแต่ทางใต้ลงไปล่างๆนี่กำลังระดมวัคซีนไปช่วยกันอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูแลกันแต่สำหรับในภาคกลางของเราในกทมของเราเนี่ยก็คงต้องระวังครับเพราะยอดติดเชื้อก็ยังสูงแต่ว่าพี่น้องของเราก็คล้ายๆเหมือนกับว่าเราเต็มอั้นกันมาพอนานแล้วอ่ะก็มีการปลดปล่อยกันนะครับอย่างเมื่อวานนี้จ่าแฉ่งมีโอกาสไปซาฟารีเวิลด์นะครับไปซาฟารีเวิลด์แต่ก็ไปอย่างเดียวนะไปประเภทขับรถดูไม่กล้าลงจากรถนะก็ชวนลูกหลานไปเห็นเด็กๆ เขาก็อยากไปก็ไปนะฮะปรากฏว่าท่านผู้ฟังครับรถติดไม่เคยเห็นรถติดในซาฟารีเวิลด์ครับพอเข้าไปดูสัตว์เนี่ยรถมันก็ติดเพราะว่าคนดูเต็มไปหมดรถเต็มไปหมดมันอั้นมานานเนี่ยทุกคนก็อยากจะไปดูอยากจะพาลูกพาหลานนะครับไปดูกันดูสัตว์กันในสุดก็ไปติดกันโอ้โหใช้เวลาเกือบชั่วโมงครึ่งกว่าจะออกมาจากที่ดูสัตว์วนขับวนดูเนี่ยนะก็คือดูจนเบื่อพูดง่ายเพราะแต่ละสเต็ปมันกว่าจะไปได้คือปกติแล้วเราเมื่อก่อนมันจะดูกันแบบเฮไฮฮะพอเห็นสัตว์นี้ไปอ้าวขยับไปอีกสัตว์หนึ่งก็เฮไปเรื่อยใช่ไหมลูกเด็กเล็กแดงก็จะพอใจใช้เวลาประมาณ30นาทีถ้าเราวิจิตรบรรจงดูเยอะหน่อยก็ประมาณ40นาทีแต่นี่มันเกือบ2ชั่วโมงชั่วโมงนะฮะเกือบ2ชั่วโมงชั่วโมง40นาทีชั่วโมง50นาทีมันก็เลยเบื่อกันนะฮะก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละฮะก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นแต่ก็โอเคถ้าเราอยู่กับรถไม่มีอะไรแต่เป็นการตัวอย่างเห็นว่าตามศูนย์การค้าต่างๆก็คงจะแน่นที่ต่างๆคงจะแน่นก็คงต้องระมัดระวังกันฮะอย่างสวนสัตว์นี่อาจจะไม่เป็นไรเพราะอยู่ในรถของเราเองแต่ไม่แน่ใจว่าที่ไปเดินดูกันนะอีกซีกหนึ่งก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะพอเห็นรถจอดมากเลยรถจอดเต็มอย่างชนิดที่จอดรถด้านนอกซึ่งไม่เคยนะครับยังว่างอยู่เนี่ยเมื่อวานเต็มครับนี่คือความตื่นตัวของพวกเรานะครับก็ต้องเตือนกันว่ายังไงก็โอเคครับเที่ยวก็ต้องเที่ยวแต่ต้องระวังกันเต็มที่นะเพราะมันยังไม่หายขาดวัคซีนต้องฉีดนะฮะเขานัดเราก็ต้องไปเลยนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับเอาละครับนี่คือโควิด-19Around the World นะครับเราดูกันสักนิดหนึ่งนะครับจากนี้ไปก็มาสู่เรื่องราวของข่าวกีฬาครับเราจะลุยกันไปเลยครับเอาเรื่องฟุตบอลให้จบกันเลยในเบรกแรกนะครับมันจะใช้เวลายาวหน่อยก็คงจะต้องเอาอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลที่เรารอคอยกันยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับนัดชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ก็จบลงครับท่านผู้ฟังครับโดยฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะสเปนไป2-1ของการต่อสู้ของการแข่งขันที่ถือว่าสุดยอดแล้วก็สนุกอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วสเปนเนี่ยเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนได้ซ้ำไปนะครับ1-0ในนาทีที่64เมื่อมิเคลโอยาซาบาลนะครับสามารถทำประตูได้นะครับก็ขึ้นนำก่อน1-0นะครับแต่แล้วก็ตามแค่ 2-3 นาทีต่อมาทางด้านของฝรั่งเศสนะครับก็มาทำประตูคืนได้โดยคาริมเบซเซม่ายิงเสมอเป็น 1-1 นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็มาถึงนาทีที่80ครับก็เป็นประตูชัยของฝรั่งเศสครับเมื่อเอ็มบัปเป้นะครับซัดลูกเข้าไปนะครับก็ทำให้ได้ประตูก็ขึ้นนำเป็น 2-1 แล้วก็มาชนะกันด้วยประตูนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามลูกนี้ประตูนี้ประตูที่2ที่เอ็มบัปเป้ซัดและเป็นประตูชัยนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาคาใจนักเตะสเปนอยู่พอสมควรรวมทั้งนักวิจารณ์ด้วยนะอาจารย์เห็นว่าเอ็มทางด้านของ BBC เขาก็วิจารณ์ในตัวนองว่ามันน่าจะออฟไซด์เพราะว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยยืนอยู่ในโพซิชันออฟไซด์ไปรออยู่ในโพซิชันออฟไซด์แต่ว่าเขาเป็นคนยิงลูกนี้นะครับคือผู้ตัดสินดู VAR แล้วบอกว่าลูกที่ทีโออันเดสเนี่ยนะครับแตะเข้าไปเนี่ยมันไปโดนไปโดนเท้าของเอลิกกาเซียกองหลังสเปนนิดหนึ่งเศรษฐกิจเท้าเขาก็ถือว่าเอลิกกาเซียมีเจตนาจะเล่นเพราะเจตนาจะเล่นเมื่อลูกนั้นเลยไปถึงเอ็มบัปเป้ก็ไม่ออฟไซด์แล้วแม้จะยืนออฟไซด์อยู่ตัวแรกแต่ว่าลูกมันไปถูกทางด้านของถ้าเกิดไม่โทนไกลเลยก็ถือว่าเล่นไม่ได้ก็เป็นว่าออฟไซด์แน่นอนแต่บังเอิญลูกเนี่ยมันไปสะกิดนิดหนึ่ง
นะครับไปสะกิดทางด้านของกาเซียเข้านะครับนิดหนึ่งใน VAR แล้วก็เลยต่อมาก็มาอยู่ที่เอ็มบัปเป้ซึ่งถ้ามองด้วยตาเปล่านั้นแทบไม่เห็นนะฮะก็เลยทำให้ลูกนี้บอกว่าได้ประตูโอ้ทางด้านของสเปนเองก็เซ็งเลยนะมีการประท้วงว่านี่เป็นการพิจารณาหรือการตีความที่ทำให้สเปนเสียหายแต่ว่านี่ก็คือกฎของเขานะครับของฟุตบอลเนี่ยที่บอกว่าถ้าลักษณะอย่างนี้แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีเจตนาเล่นนะครับถือว่าไม่ออฟไซด์อ้าวก็เป็นอย่างนั้นไปเป็นประโยชน์แก่ทางด้านของฝรั่งเศสก็ชนะไปหลังจากนั้นเนี่ยสเปนพยายามเอาคืนนะครับมีโอกาสได้2ครั้งอย่างน้อยเผาขนนะครับแต่ว่ายอริสนี่ฮูโกยอริสนายทวารฝรั่งเศสก็ป้องไว้ได้อย่างสวยงามแล้วก็จบลงโดยที่ฝรั่งเศสก็เป็นฝ่ายชนะไป2-1นะครับก็ถือว่าความสำเร็จของดีเยเดอชองนะครับท่านผู้ฟังในชนะเมื่อค่ำคืนนี้ก็ทำให้ฝรั่งเศสนั้นเป็นทีมที่2นะครับทีมตราไก่นี้เป็นทีมที่2ที่ได้แชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกซึ่งก็เพิ่งคิดค้นกันมาไม่กี่ปีใช่ไหมครับเทียบชั้นทีมแรกก็คือทางด้านของโปรตุเกสได้แชมป์ไปในโหนแรกนะครับโหนที่2นี้ก็เป็นของฝรั่งเศสครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ถือว่าครั้งนี้เป็นการคัมแบ็กที่สุดยอดของทางด้านของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะจำกันได้ในรอบเซมิไฟแนลเนี่ยฝรั่งเศสเขาโดนเบลเยียมไป 2-0 ครับก็กลับมาคัมแบ็กจนได้เข้ามาชิงนะฮะและในสุดก็เอาชนะสเปนได้2-1สเปนเนี่ยกองลูกมากกว่าครับ64-60% กับ60กว่าเปอร์เซ็นต์กับ30กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ64%กับ36%ครับแต่ว่าฝรั่งเศสเขาก็เล่นสวนกลับได้ยอดเยี่ยมแล้วก็อย่างน่ากลัวและโอกาสที่จะชนะที่ได้ในวันนี้เนี่ยก็เพราะการกลับที่รวดเร็วสวนกลับที่รวดเร็วนะครับของทางด้านของตาไก่นั่นเองนะครับก็เลยทำให้ทางสเปนและกับลุยเอสติเก้ก็นายใหญ่ของเขาก็รู้สึกจะเซ็งๆไปนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์เราได้มา1คนนะครับได้มาจากเบนเซม่านะฮะเบนเซม่าเขาบอกว่านะครับเบนเซม่าของฝรั่งเศสนะของตาไก่เนี่ยบอกว่าดีใจครับเพราะเขาต้องการได้ถ้วยในนามของทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็ทำได้แล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเป็นหนึ่งเดียวคืนนี้เป็นการแสดงเห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่แข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้ง่ายๆของพวกเราซึ่งเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับพวกเราคุมสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดีไม่หวั่นไหวไม่ตื่นตระหนกแม้ว่าจะโดนนำไปก่อนพวกเราอดทนและเราคอยโอกาสของเราแล้วในที่สุดโอกาสนั้นก็เป็นของเรานะครับก็เป็นคำกล่าวของในขั้นของเบนเซม่านะครับหนึ่งในขุมกำลังของฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นฝ่ายชนะในวันนี้แล้วก็คว้าแชมป์ทางด้านของยูฟ่าเนชั่นลีกไปครองแล้วก็อย่างที่จ่าแชมป์กล่าววิจารณ์ไว้เมื่อวันศุกร์นะครับดูแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าฝรั่งเศสจัดจ้านแม้ว่าสเปนจะเล่นดีขึ้นนะแต่ฝรั่งเศสนั้นดูจัดจ้านหรือเกินนะครับและขุมกำลังของเขาที่กระจายกันไปอยู่ตามสโมสรต่างๆก็เล่นได้ดีเมื่อกลับมาเข้าครั้งนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับส่วนที่3นะครับก็เป็นของอิตาลีครับเอาชนะเบลเยียมไป2-1นะฮะก็ถือว่าปลอบใจความอกหักไปนะครับเป็นเจ้าภาพนะแต่ว่าวันก่อนแพ้มานะฮะก็มาเจอกับเบลเยียมนะครับก็โอเคครับชนะได้2-1คว้ารางวัลที่3ไปนะครับนี่เป็นการแข่งขันของยูฟ่าเนชั่นลีกซึ่งเป็นรายการเอกที่เราติดตามกันแล้วก็โลกก็ติดตามด้วยแต่ก็อย่างที่จ่าแฉได้เรียนไว้ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับของโซนยุโรปที่เราตามกันเนี่ยอยู่ด้วยเมื่อกี้มันแข่งกันทุกโซนแหละแต่เราไม่ตามทางด้านที่อื่นนะครับวันก่อนเราตามของลาตินไปแล้วอันนั้นตามเพราะถือว่าบอลดังๆอยู่ที่นั่นเยอะแต่เราไม่ได้ตามแอฟริกาไม่ได้ตามตรงนี้นะครับยุโรปนั้นเนี่ยก็ตามอยู่นะครับศุกร์กับเสาร์ก่อนหน้าวันอาทิตย์ก่อนหน้าเมื่อคืนที่ชิงแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยก็แข่งไป2นัดนะฮะนัดวันศุกร์นะครับในกลุ่ม J นั้นก็ปรากฏว่าเยอรมันชนะโรมาเนีย 2-1 ครับก็คู่เอกๆนะคู่อื่นๆนั้นก็คงจะขอผ่านไปและการเยอรมันชนะโรมาเนีย2-1นะครับแล้วในขณะที่ทางด้านของมาซิโดเนียเหนือเอาชนะลิคเทนสไตน์ถึง4-0นะครับคู่นี้เมื่อจบการแข่งขันลงในกลุ่มนี้ครับกลุ่ม J เนี่ยก็ปรากฏว่าเยอรมันนั้นได้18แต้มก็นำที่1โด่งต่อไปมาซิโดเนียเหนือมาเป็นที่2 12แต้มครับโดยมีอาร์เมเนียนะครับก็12แต้มซึ่งอาร์เมเนียนั้นเสมอไอซ์แลนด์นะในการเล่นเมื่อวันศุกร์ครับส่วนกลุ่มถัดมาคือเป็นกลุ่ม E ทีมดังๆที่เราตามกันอยู่และพอรู้จักก็คือสหรัฐเช็กนะครับ
ตีเสมอกับเวลส์ 2-2 นะครับที่1จริงๆก็คือเบลเยียมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้มาเล่นเพราะไปเล่นในยูฟ่าเนชั่นลีกอย่างที่ว่านะครับไปชิงที่3โน่นนะครับสหรัฐเช็กเสมอเวลส์ 2-2 นะครับแล้วก็ทำให้ตอนนี้เบลเยียมก็ยังไม่ที่1ต่อไปแต่เช็กขึ้นมา8แต้มเป็นที่2นะครับแล้วเวลนั้นก็8แต้มเท่ากันเป็นที่3ครับถัดไปก็เป็นกลุ่ม G นะครับกลุ่ม G นี้ทีมดังก็คือเนเธอร์แลนด์เอาชนะรัสเซียได้ 1-0 ก็ยังครองที่1ต่อไปนะครับ7ครั้งนะครับ16แต้มนอร์เวย์นั้นเป็นที่2นะครับ7ครั้ง14แต้มครับเมื่อวานนอร์เวย์เสมอกับตุรกีครับเมื่อวันศุกร์ครับประธานโทษก็ 1-1 นะครับส่วนในกลุ่ม S ของวันศุกร์นั้นก็จะมีทีมดังที่เราติดตามอยู่2ทีมทีมแรกโครเอเชียครับไปชนะไซปรัส 3-0 นะครับอีกทีมคือรัสเซียชนะสโลวาเกียไป 1-0 นะครับตอนนี้โครเอเชียก็เป็นที่1 16แต้มรัสเซียเป็นที่2 16แต้มครับส่วนสโลวีเนียนั้นเนี่ย10แต้มเป็นที่3อยู่นี่คือการแข่งขันเมื่อวันศุกร์นะครับท่านผู้ฟังพอมาถึงวันเสาร์นะครับก็ก่อนหน้าเมื่อวาน1วันก็มีอีกหลายกลุ่มเลยนะครับอย่างในกลุ่ม A อย่างนี้เซอร์เบียก็เอาชนะลักเซมเบิร์กไป 1-0 กลุ่ม B กรีซชนะจอร์เจีย 2-0 นะครับแล้วก็สวีเดนชนะโคโซโว 3-0 กลุ่ม C สวิตเซอร์แลนด์ชนะไอร์แลนด์เหนือ 2-0 กลุ่ม D ยูเครนนะครับชนะฟินแลนด์ 2-1 กลุ่ม F ทีมดังก็มีเดนมาร์กชนะมอลโดวา 4-0 นะครับและส่วนกลุ่ม I ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายแต่เป็นกลุ่มที่คนไทยยังไงก็ต้องตามคืออังกฤษก็ไปชนะแอนโดรา5ประตูต่อ0นะครับอังกฤษชนะ5-0นั้นก็เรียกว่ายิงกันไม่ซ้ำหน้าเลยแม้ว่าจะเอาตัวน้องใหม่ทีมสำรองลงไปเยอะแยะนะครับเบนชิวเวลยิงนาทีที่17บูคาโยซากู้นะครับยิงในนาทีที่40นะฮะแทมมี่อับราฮัมนาทีที่59เจมส์วอสพราวยิงโทษในนาทีที่79แล้วก็ปิดท้ายด้วยแจ็คกิริชครับยิงในนาทีที่86โอ้ก็อังกฤษก็ชนะเยอะไปเลยนะครับแต่ว่าผู้ที่เล่นที่ยอดเยี่ยมมากของอังกฤษนั้นทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศทุกสำนักยกให้กับโฟเดนครับท่านฝั่งฟิลโฟเดนโดดเด่นมากทีเดียวรวมทั้งจาดอนซานโชด้วย2คนอาจจะทำประตูไม่ได้แต่เป็นตัวทำเกมและเป็นตัวที่รับคำชื่นชมว่าโดดเด่นเหลือเกินนะครับสำหรับอังกฤษครับก็ในกลุ่ม I นั้นอังกฤษก็เลยเป็น19แต้มนะครับโอกาสที่จะได้เข้ารอบก็สูงขึ้นมาอีกครับอัลบาเนียที่2 15แต้มนะครับส่วนโปแลนด์ก็ที่34แต้มนี่เป็นภาพรวมๆกลุ่มอื่นๆเราก็คงจะผ่านไปนะครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าก็อย่างสเปนเนี่ยเขาก็ยังเป็นที่1ในกลุ่ม B อยู่แม้จะไม่ได้ไปแข่งนะครับอิตาลีก็เป็นที่1ในกลุ่ม C อยู่แม้ว่าจะไม่ได้ไปแข่งนะครับรวมทั้งฝรั่งเศสด้วยก็เป็นที่1ของกลุ่ม D แม้ว่าจะไม่ได้ไปแข่งนะครับก็เราก็เลยมาเน้นในทีมที่เรารู้จักกันดีอย่างอังกฤษอย่างเงี้ยก็ในกลุ่มนี้ก็ให้รายละเอียดหน่อยอุ่มอื่นก็ขอนำเสนอผ่านๆไปนะครับนี่คือวันเสาร์ครับท่านผู้ฟังเอาละทีนี้ก็จะมาจบลงด้วยวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราก็จะชวนชมกันนิดหน่อยเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์ที่11ตุลาคมนั้นก็จะมีแข่งอีกนะครับมีกลุ่ม J กลุ่ม E กลุ่ม G กลุ่ม S ครับกลุ่ม J นั้นนะครับก็จะมีทีมเยอรมันลงเล่นอีกแล้วนะครับเจอกับทางด้านของนอร์ทมาซิโดเนียหรือมาซิโดเนียเหนือเนี่ยนะครับเวลา 1:45 เยอรมันเป็นที่1อยู่แล้วอย่างที่กาเบรียลไป18แต้มส่วนมาซิโดเนียเหนือเนี่ยเป็นที่2นะ12แต้มเพราะฉะนั้นที่1กับที่2เจอกันเลยในวันนี้นะครับก็เอาคู่เอกมารายงานชนะแอตนั่นเองคู่อื่นก็มีอีก 2-3 คู่ก็ขอผ่านไปส่วนกลุ่ม E นั้นนะครับสหรัฐเช็กเจอกับเบลารุสตอน 1:45 ครับอันนี้ก็อย่างที่ทราบกันเช็กเมื่อกี้เรียนแล้วว่าเป็นอันดับ2นะครับ8แต้มของกลุ่มนี้เบลารุสนั้นก็เป็นอันดับ5 3แต้มนะครับนี่คือกลุ่ม E นะครับซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าในกลุ่ม E นั้นนะครับเบลเยียมนะครับเป็นจ่าฝูงอยู่แต่ไม่ได้มายังไม่ได้มาแข่งขันในช่วงนี้นะครับส่วนกลุ่ม G ก็จะมีเนเธอร์แลนด์เจอกับจิบอลตานะฮะก็ถือว่าเป็นคู่เอกที่แบบจะไม่เอกละเนเธอร์แลนด์นี่อันดับ1 16แต้มเหนือกว่าจิบอลตาซึ่งเป็นบวยยังไม่ได้สักแต้มนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เนเธอร์แลนด์ก็ควรจะทำคะแนนต่อไปแล้วก็ไม่ให้จีมันได้แต้มต่อไปอีกคู่หนึ่งนั้นในสายในกลุ่ม G นี้จะเป็นนอร์เวย์ครับซึ่งก็เป็นที่2 14แต้มเจอกับมอนเตเนโก11แต้มก็นอร์เวย์ก็ยังเหนืออยู่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่ม S เป็นกลุ่มสุดท้ายค่ำคืนวันนี้มี2ทีมดังที่ลงเล่นที่เราพอรู้จักก็มีโครเอเชียนะครับ
ซึ่งเป็นที่1อยู่16แต้มก็จะเจอกับสโลวาเกียซึ่งเป็นที่4นะครับได้9แต้มอยู่และอีกคู่1นะครับตี1 45คู่แรกตี1 45นะฮะอีกคู่ก็ตี1 45เช่นเดียวกันสโลวาเนียครับอันดับ3จะมี10แต้มจะต้องเจอกับรัสเซียอันดับ2 16แต้มนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่เรียกว่าเราพอรู้จักอย่างรัสเซียกับโครเอเชียเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบอลที่จะเตะกันในวันนี้ครับก็ใครที่จะติดตามดูชมก็อย่างที่บอกครับต้องไปดูทาง UEFA TV นะครับ UEFA TV นั้นก็สามารถที่จะเข้าเป็นเมมเบอร์กันได้แล้วก็ดูกันทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็แนะนำกันเหมือนเช่นเคยครับเอาละครับอย่างที่กราบเรียนไปว่าเบรกแรกจะเอาให้ยาวเลยแล้วก็จะไม่จบที่เรื่องของฟุตบอลนะครับเราจะได้รวบยอดในบางเรื่องบางสิ่งไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้ก็จบเรื่องบอลแล้วชวนดูเสร็จแล้วก็ถือว่าเรื่องบอลนั้นจบลงก็หยุดพักกันนิดหนึ่งนะครับดื่มน้ำหนึ่งท่าเดี๋ยวเตรียมเข้าสู่ช่วงที่2ซึ่งจะเป็นกีฬาหลายๆอย่างทั่วๆไปครับส่วนช่วง3วันนี้เราจะเอาแค่3ช่วงช่วง3นั้นค่อยเป็นเรื่องของคนชนคนที่ต้องรอไว้สำหรับที่จะติดตามคู่ที่แข่งเช้าวันจันทร์นี้ด้วยเอาละครับตอนนี้เราหยุดพักกันนิดหนึ่งครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2กันเลยมาเรียกว่าดูผลของการแข่งขันประเภทต่างๆนะครับซึ่งมีทั้งกอล์ฟมีทั้งเทนนิสนะครับแล้วก็มีทั้ง F1 หรือฟอร์มูล่า1ด้วยแล้วตบท้ายด้วยฟุตบอลไทยลีกของเรานะครับเราเอามารวมไว้ในเบรกนี้กันให้หมดเลยทีเดียวก็มีแต่ผลนะครับก็คงจะไม่ใช้เวลาอะไรมากมายนะครับท่านผู้ฟังครับเบื้องหลังก็มีอาจจะนิดหน่อยการขยายความนะฮะเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของกอล์ฟอยู่นะครับก็เป็นกอล์ฟหญิงนั่นเองครับที่เราหวังกันลุ้นกันแต่ในที่สุดแล้วก็ยังไม่เป็นไปตามที่วาดหวังไว้นะครับเพราะว่าสาวไทยเราก็ยังไม่ฮอตนะครับในสัปดาห์นี้จบแล้วนะครับในรายการ Founders Cup ครับที่นิวเจอร์ซีย์นะครับ Cognizant Founders Cup ที่ทางด้านของนิวเจอร์ซีย์ครับซึ่งเป็นรายการ LPGA อีก1รายการต่อมาจากสัปดาห์ที่แล้วผลปรากฏว่าจินยุงโกะครับท่านผู้ฟังเข้าเส้นชัยเลยครับนำลวดเดียวโค้งเดียวจบลวดเดียวจบนะครับทำได้18อันเดอร์คว้าแชมป์ไปครองนะครับส่วนอันดับที่2เป็นของคาโรไลน์แมสเซนนะครับทำได้14อันเดอร์ครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็อันดับที่3นั้นเป็นของอลิซาเบธโซโคนะครับท่านผู้ฟังก็จากสหรัฐอเมริกา11อันเดอร์ก็เป็นที่3ไปส่วนที่4ร่วมนั้นมี2คนก็ได้แก่เจิงกุนลีครับเจิงกุนลี6เนี่ยเจงกุลีซิกจากเกาหลี10อันเดอร์ครับแล้วก็อีกคนที่เป็นที่4ก็เป็นยูก้าซาโซนะครับจากฟิลิปปินส์ก็10อันเดอร์เช่นเดียวกันนะครับส่วนสำหรับของสาวไทยเรานะฮะดีที่สุดนั้นก็คือโมริยาจุธานุการจบที่8อันเดอร์เป็นที่11ร่วมครับแหมพลาดที่จะอยู่ในท็อป10ไปนิดหนึ่งนะครับถัดไปก็เป็นแพตตี้นะครับประพังกรทวัฒนกิจจบที่5อันเดอร์เป็นที่19ร่วมครับท่านผู้ฟังแล้วค่อยไปถึงทางด้านของธิดาภาสุวรรณปุระจบที่3อันเดอร์เป็นที่33ร่วมนะครับวิชนีมีชัย2อันเดอร์ก็เป็นที่42ร่วมเอริยาจุธานุการก็ไม่ฮอตเหมือนเคยนะครับสัปดาห์นี้ยังไม่ฮอตจบที่อีเวนพาเป็นที่55ร่วมครับและปาจารีอนันตฤกานั้นจบที่บวก1ครับเป็นที่60ร่วมส่วนปวาริสาก็บวก7ครับเป็นที่78ซึ่งก็ถือว่าคัดท้ายของผู้ที่เข้ารอบมา78คนเออก็ได้เป็นที่สุดท้ายไปแต่ก็ไม่เป็นไรล่ะอย่างน้อยก็ได้เงินปลอบใจนิดนึงนะครับยังไม่บอกมาว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าผ่านการตัดตัวเข้ามาก็ได้เงินใช้แล้วส่วนพรหนองเพชรล้ำไม่ผ่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของฝ่ายหญิงเราก็อย่างที่บอกครับก็ต้องรอกันนิดนึงอดใจรอไปนะครับขอให้สาวน้อยของเรานั้นเนี่ยค่อยๆตั้งมั่นตั้งสติค่อยๆใจเย็นๆเรื่อยๆครับสัปดาห์หน้าอาจจะไม่มีการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแต่จะมีกลับมาเล่นที่ยุโรปแล้วหลายคนจะมากันนะครับเราก็ค่อยมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับสัปดาห์นี้นั้นเนี่ยอ่ะก็อดทนไปก่อนยกให้จินจุงโกจากเกาหลีไปก่อนช่วงนี้เกาหลีกลับมาแรงเหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังนี่เป็นกอล์ฟหญิงนะครับส่วนกอล์ฟชายนี่ก็อีกละเกาหลีอีกเหมือนกันโอ้โหตอนนี้เกาหลีดังจริงๆนะครับในเรื่องของกอล์ฟชายนั้นก็ PGA นั้นก็คือรายการ Shriner Shinden Open นะครับ Shriner Shinden Open ที่ลาสเวกัสก็จบลงโดยชัยชนะเป็นของซังจาอิมครับซังจาอิมเจ้าหนุ่มเกาหลีวัย23ปีคว้าแชมป์อีกแล้วครับนี่เป็นแชมป์ที่2ของเขานะครับในการที่มาเล่นที่อเมริกาซังจาอิมทำได้24อันเดอร์เ
นะครับรวมเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้มา9อันเดอร์มาแบบโอ้โหตีเอา9อันเดอร์ครับรวมแล้วเป็น24อันเดอร์ขึ้นมาเป็นที่1เลยนะฮะคว้าแชมป์ไปครองสำหรับซังจาอิมจากเกาหลีครับอายุแค่23ปีนะครับก็เล่นอยู่ใน PGA นี่เป็นหลักนะครับมาเล่นอาชีพเมื่อปี2015ก็ประมาณ 5-6 ปีเท่านั้นเรียกว่าอายุ17ปีก็เล่นอาชีพเลยเล่นจากทางด้านเกาหลีทัวร์ก็ไปเจแปนทัวร์วนเวียนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปยูโรเปียนทัวร์แล้วค่อยมาเว็บทัวร์ .com เนี่ยเว็บ .com ทัวร์ซึ่งเป็นทัวร์รองของ PGA เองฮะแล้วไปได้แชมป์ที่เว็บ .com นั้นน่ะ2สมัยก็เลยกระโดดขึ้นมาเล่นใน PGA แล้วจัด PGA นั้นเนี่ยได้เป็นลูกกี้ออฟเดอะเยียร์ในปีแรกในปี2019เนี่ยพอมาปี2020ก็ได้แชมป์เลยครับแชมป์แรกที่เขาได้คือ Honda Classic นะฮะถือว่าโอ้โหโด่งดังจริงๆเพราะคนนี้แล้วมาปีนี้นะครับปี2021นั้นวันที่10ตุลาคมก็มาได้แชมป์ในรายการ Shriner Children Open อีก1รายการเป็น2รายการแล้วก็ยินดีด้วยกับซังจาอิมเจ้าหนุ่มคนนี้ครับส่วนทางด้านของที่2เป็นของ Matthew Wolff จากสหรัฐอเมริกา20อันเดอร์ที่3ร่วมมี3คนมี Mark Listman จากออสเตรเลียลอรี่ซาบาตินีจากสโลวาเกียนะครับแล้วก็อดัมเชงจากสหรัฐพวกนี้ได้19อันเดอร์ครับท่านผู้ฟังครับก็พวกคนดังๆอื่นๆก็หายจ้อยกันไปนะครับหลุยส์เออร์เทอร์เซนไปนู่น15อันเดอร์เป็นที่14ร่วมนู่นเลยทีเดียวแซมเบิร์นนำมาดีๆของสหรัฐก็ล่วงไปที่เป็นที่14ร่วมครับเป็น15อันเดอร์เหมือนกันนะฮะส่วนคนดังอื่นๆก็หายไปหมดอยู่ในหน้าแรกอย่าว่าลีดเดอร์บอร์ดหน้าแรกเลยคือพินเตอร์การพิมพ์หน้าแรกก็แทบจะไม่มีนะครับทางด้านของฟาเซโกโมรินารีนะครับ4อันเดอร์ไปอยู่ล่างๆเป็นที่67ร่วมบุ๊คเคปก้าก็67ร่วมฮิเดกิมาซูยาม่าก็อยู่ที่4อันเดอร์โน่นนะครับร่วมไปอยู่หน้าโน้นกลามแมคดาวเหนือบวก1เป็นที่71และสุดท้ายบินฮาสครับเป็นบวก2เป็นที่72ครับบวยโน่นเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของฝ่ายชายของกอล์ฟฝ่ายชายนะครับก็ผ่านไปก็สรุปว่ากอล์ฟทางด้านที่เราตามอยู่2รายการก็ให้ผลมาแบบนี้นะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับเทนนิสท่านผู้ฟังที่เคารพครับความสนุกยังอยู่ที่ BNP Paribas Open นะครับ BNP Paribas Open นั้นเนี่ย Paribas Open ที่ Indian Wells นะครับท่านผู้ฟังฝ่ายชายก็สนุกมากทีเดียวนะครับเมื่อคืนนี้รอบ2นะครับทางด้านของแอนเดรรูเบรฟจากรัสเซียก็เอาชนะคาร์ลอสเทอร์เบอร์เนอร์จากสเปนมาได้นะครับ2เซตรวดและทางด้านของมือวาง5แมตติโอบาร์ตินีจากอิตาลีก็เอาชนะอันเชโดทาบิโรจากชิลีมาได้2เซตเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับส่วนมือวาง10จานิกซิมเมอร์จากอิตาลีก็ชนะจอห์นมิลแมนจากออสเตรเลียมา2เซตครับมือวางอื่นๆที่ผ่านมาเอาชนะเข้ามาได้ก็มีการมองฟริตมือวาง14จากฝรั่งเศสที่เรารู้จักมือวาง25ฟาบิโอฟอกนินี่จากอิตาลีก็ผ่านมาแล้วนะครับผ่านรอบ2มาแล้วด้วยมือวาง13คริสเตียนการินจากชิลีครับมือวาง7เฟลิกออเกอร์อาเลียซานจากแคนาดามือวาง12ปาโบคาเรโนบุสตาพวกนี้เอาชนะมาได้หมดนะครับส่วนที่กำลังลุ้นอยู่เดี๋ยวเราก็อาจจะมารายงานกันวันพรุ่งนี้สเตฟานอสซิซิพาสจากกรีซเนี่ยนะครับกำลังลุ้นนะฮะแล้วก็ดูซิว่าจะเป็นไงจะได้ผ่านไหมเขาจะเจอกับเปโดมาร์ติเนสของสเปนนะครับท่านผู้ฟังครับยังมีนะครับย้อนหลังกลับไปอีกเห็นมือวาง3อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมันเนี่ยก็ชนะเจนสันบุกบี้จากสหรัฐได้2ต่อ1เซตก็เข้ามาอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นฝ่ายชายถือว่าสนุกเลยนะครับส่วนของฝ่ายหญิงเนี่ยความจริงก็สนุกเพราะว่ามือวางเริ่มเข้ามากันเป็นแถวๆนะครับทางด้านของคาโรลินาพริสโกวานะครับมือวาง1นั้นก็ชนะรอบ2มาแล้วนะครับสำหรับแคลรี่กอล์ฟคราวนี้ไม่ได้วางอะไรแต่ว่าชื่อดังหน่อยเราก็เคยลุ้นเธอมาเป็นดาวรุ่งของสหรัฐก็ชนะมาเมื่อวานนะครับส่วนมือวาง9อนาตาเซียปาบูเชนโกวาจากรัสเซียก็ชนะเข้ามานะครับแต่ว่าที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็เห็นจะเป็นแชมป์ US Open เลยครับเอมมาราดูคานูแม่หนูวัย18ปีนะครับจากทางด้านของสหราชอาณาจักรครับโอ้โหโด่งดังมากแต่ปรากฏว่าแพ้ร่วงไปแค่รอบแรกครับมาเจออเล็กซานดราซานโนวิชจากเบลารุสครับก็แพ้ไป2เซตอย่างชนิดที่ไม่มีทางสู้เลยนะครับก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากชนะแล้วมัวไปดีใจอยู่กับชัยชนะหรือเปล่านะครับซ้อมน้อยไปหรือเปล่านะฮะหรือว่าการเปลี่ยนโค้ชทันทีเนี่ยมีผลไหมอะไรต่ออะไรครับก็เป็นอันว่า
เธอจะต้องแสวงหาต่อไปนะฮะฝ่ายหญิงเนี่ยดาราดังๆยังไม่ออกตัวมากนะครับก็มีมือหนึ่งคาโรลีนาพิสโกวาออกมาแล้วส่วนดาราคนเนี้ยเอมม่าลาดูคานูเนี่ยคนหวังจะดูชมมากปรากฏว่าถูกน็อกซะแล้วแต่คนอื่นๆยังอยู่ครบนะครับเพราะฉะนั้นน่าติดตามแล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยทั้งชายและหญิงเนี่ยนะทางทรูวิชั่นก็มีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามดูกันได้ก็ขอเชิญชวนให้ติดตามกันนะครับสำหรับรายการเทนนิสทั้ง2รายการที่ว่านี้ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือชายและก็หญิงนะครับของ BNP Paribas Open ที่ Indian Wells ก็เป็นรายการใหญ่รายการหนึ่งของเทนนิสครับจากนี้ไปเราไปดูเรื่องของF1 Formula 1รถสูตร1นะครับจ่าแฉงก็เผลอไปไม่ได้เชิญชวนเมื่อวันศุกร์ครับก็พอดีเขาแข่ง1รายการนะครับเมื่อวันแข่งกันที่เตอร์กิสกลางปีที่ตุรกีที่อิสตันบูลนะครับก็แข่งจบลงไปเมื่อคืนนี้นะครับตอนดึกๆนั้นก็ปรากฏว่าคนที่เข้าป้ายกลายเป็นวัลเทอรี่บอตทัสจาก Mercedes นะครับเข้าคว้าแชมป์ไปครองโดยมีแม็กเวอร์สตัปเพนจาก Red Bull นะครับเข้ามาที่2และทางด้านของที่3เป็นของเซอร์จิโอเปเรสจาก Red Bull ครับในขณะที่ชาร์ลีเคลิร์กนะครับเข้ามาเป็นที่3นะครับจาก Ferrari เป็นที่4ครับและที่5เลยล่ะที่จะเป็นลุยส์แฮมิลตันจาก Mercedes ครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าลุยส์แฮมิลตันก็เลยได้ไปแค่10แต้มนะครับในขณะที่แม็กเวสทาโปซึ่งเป็นเข้าที่2ได้ไป18แต้มได้ไปทิ้งห่างกันไป18แต้มเต็มๆจาก18กับ10ก็เลยได้นำเป็น8แต้มเต็มๆมันก็ส่งผลไปถึงคะแนนสะสมเพราะคะแนนสะสมปั๊บก็ออกมากลายเป็นว่าตอนนี้แม็กเวสทาโปจาก Red Bull นะครับกลับขึ้นไปเป็นอันดับ1ของคะแนนสะสมนะของการที่จะเป็นวัดกันว่าใครจะเป็นแชมป์โลกปีนี้เนี่ยแม็กซ์เวสเทอร์โพได้ 262.5 ครับเป็นที่1ครับในการที่ลูซเซมินตันก็เลยเป็นที่2ได้ที่ 256.5 ต่างกัน6แต้มนะครับโอ้โหต้องไล่กันเหนื่อยเหมือนกันเนี่ย6แต้มก็ต้องไล่กันพอสมควรทีเดียวนะครับทางด้านของแม็กซ์เวสเทอร์โพกับทางด้านของลูซเซมินตันเนี่ยก็คือก็เรียกว่าเป็นคู่บี้กันมาตลอดผัดกันนำผัดกันตามแต่ในแง่ของการเป็นแชมป์เนี่ยนะแม็กเวสเทอร์โพได้มากกว่าได้7หลุยก็ได้5แต่ว่าหลุยก็มีความต้องการที่จะได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งในคราวนี้นะครับเพื่อทำลายสถิติต่างๆแชมป์โลกถ้าได้ปีนี้ได้ก็ถือว่าทำลายสถิติแต่ว่าเขาเนี่ยมาพลาดไปแล้วนักวิจารณ์ก็บอกว่าในการพลาดเมื่อวานเนี่ยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งคือแกก็จริงๆแล้วเนี่ยในตอนที่คัดเลือกกันเนี่ยนะครับก็หาโพเนี่ยก็ทำได้ดีแหละนะครับแต่เนื่องจากโดนโทษมาจากคราวที่แล้วจึงต้องออกมาสตาร์ททีหลังนะแต่ตาประมาณที่5ที่7ที่8หรือที่9อะไรเนี่ยนะตาทีหลังแต่แกก็ไล่มาเรื่อยนะครับจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่ามีบางช่วงบางตอนนะฮะทางด้านของทีมงานเขาก็บอกมาแล้วว่าให้รีบเปลี่ยนยางให้รีบเข้าพิสเปลี่ยนยางเสียนะครับจะได้เอาเวลาที่เหลือไล่ต่อเขาก็บอกยังขอไล่ก่อนคือนะพอกำลังเห็นหลังของแม็กเวสทาโพแล้วก็ไม่เชื่อทางด้านของทีมงานนะครับก็ไล่ไปแต่หลังเอาพอยางไม่ไหวเริ่มเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนมาอีกทีเนี่ยมันเหลือรอบน้อยแล้วไล่ไม่ทันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาจบเป็นอันดับที่5แล้วก็ปล่อยให้แม็กเวสเทอร์โพทิ้งห่างไปเยอะพอสมควรครับคะแนนรวมจึงได้กลายเป็นโดนทิ้งไป6แต้มถ้าไม่ชนะก็จะเกาะมาติดๆไม่ชนะก็อาจจะเกาะมาติดๆแล้วก็ตามกันอยู่ไม่กี่แต้มนะครับมันโอกาสแก้ตัวในนัดหน้ามันก็จะได้ไม่มากไม่หนักหนาสาหัสนี่ก็วิจารณ์กันว่าอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ทางด้านของหลุยส์แฮมิลตันท่านเซอร์เนี่ยไม่นะครับมีความเห็นตรงกับทางด้านของทีมงานที่เขาสั่งการมาอ่ะก็ผ่านไปอีกหนึ่งรายการนะครับอีกหนึ่งสำหรับทางด้านของ F1 ครับในสัปดาห์หน้านี้จะไม่มีครับแต่ว่าวันที่22ตุลาคมนะครับวันที่22ตุลาคมสัปดาห์โน้นใช่ไหมครับก็จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไปสู่รายการการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาครับ US Grand Prix ที่ออสตินเท็กซัสครับก็มาตามกันต่อว่าผลนั้นจะลงเอยอย่างไรครับเอาละครับเราก็มาปิดเบรก2ของเรานี้ด้วยทางด้านของฟุตบอลไทยๆเราไปดูไทยลีกกันนิดหนึ่งนะครับวันเสาร์ที่9ตุลาคม BG ประทุมนะครับกับ BC บอริสเทโรปรากฏว่าบอริสเทโรชนะ 3-0 ครับนครราชสีมามาสด้า FC ก็แพ้ให้แบงคอกยูไนเต็ด 0-2 ครับแล้วหนองบัวพิชยะแพ้แค่เชียงรายยูไนเต็ด 1-2 ครับในขณะที่เมืองทองก็ชนะขอนแก่นไป 3-1 นะครับมาถึงวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมนั้นก็ปรากฏว่าราชบุรีมิตรผลเอาชนะเชียงใหม่ 2-0 ครับและชลบุรีก็ชนะสุพรรณบุรี 1-0 ส่วนประจวบสมุทรปราการเสมอกันไป 0-0 นะครับและคู่เอกครับปรากฏว่า
บุรีรัมย์นั้นบุกมาเชือดการท่าเรือได้ถึง2ประตูต่อ0เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมไปบุรีรัมย์ก็ขึ้นเป็นหมายเลข1ตอนนี้7ครั้ง16คะแนนครับเชียงรายอยู่หมายเลข2 7ครั้ง14คะแนนทรูแบงคอกอันดับ3ครับ6ครั้ง13คะแนนนะฮะและชลบุรีอันดับ4 11คะแนนครับการท่าเรืออันดับ5ครับ7ครั้ง11คะแนนเมืองทองมาที่6แล้วครับตอนนี้6ครั้ง9คะแนนในขณะที่สมุทรปราการก็7ครับอันดับ7ครับได้7ครั้ง9คะแนนอันดับ8โปลิสเทโล7ครั้ง8คะแนนอันดับ9ราชบุรี6ครั้ง8คะแนนและอันดับ10นครราชสีมา8คะแนนครับท่านผู้ฟังครับสุพรรณก็ไปเป็น11แล้วนะครับ7คะแนนหนองบัวพิทยาก็อันดับ12ก็7คะแนนเหมือนกันบีจีปทุม13ครับ7คะแนนด้วยอันดับที่14คือ PT ประจวบ6คะแนน15เชียงรายยูไนเต็ด5คะแนนและสุดท้ายก็คัดท้ายโดยขอนแก่นอันดับ16 4คะแนนครับก็เป็นอันว่าเรื่องของการแข่งขันเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วของไทยลีกก็จบลงด้วยประกาศชนีครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของไทยลีกมาฝากกันต่อไปเข้าทำนองว่าดูต่างชาติแล้วก็ดูกีฬาไทยๆของเราด้วยเอาละครับเราก็จบอีก1เบรกกันไว้ตรงนี้นะครับเป็นเบรกที่2ของวันนี้เดี๋ยวเราจะนะครับรอดูรอชมแล้วก็ให้เวลาของเบรกสุดท้ายทั้งหมดนั้นกับเรื่องราวของคนชนคนอเมริกันฟุตบอลครับเราลองดูสิครับว่าในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่5แล้วนั้นเนี่ยจะจบอย่างไรบ้างอีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3ครับซึ่งก็จะเป็นช่วงของอเมริกันฟุตบอลคนชนคนนะครับแล้วก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็อยากจะขอที่จะเริ่มกันด้วยเรื่องราวของฟุตบอลมหาวิทยาลัยก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหสนุกสนานตื่นเต้นมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพลิกล็อกกันถล่มทลายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเอามาเล่าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเก็บเรื่องของคนชนคนผู้ใหญ่ไว้ในช่วงท้ายๆกันแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่ได้กราบเรียนไปนะครับว่าจะมีการแข่งขันเป็นสัปดาห์ที่6ของคอลเลจฟุตบอลหรือว่าประเภทมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ในจำนวน10อันดับที่จะแข่งเรียนท่านผู้ฟังไปนั้นอันดับ1เมื่อวานนี้ก่อนลงแข่งขันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่เรารายงานไปก็คือมหาวิทยาลัยอาราบามาครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสุดยอดของมหาวิทยาลัยเป็นอันดับ1มาตั้งแต่เรียกว่าต้นฤดูกาลแล้วเป็นอันดับ1มาแต่ไหนแต่ไรกันพอสมควรทีเดียวครับแล้วก็จะต้องเจอกับ Texas A&M นะฮะมหาวิทยาลัย Texas A&M นั้นปีนี้ไม่ได้อยู่ในอันดับนะฮะไม่ได้อยู่ใน25อันดับแต่อย่างใดครับแต่ว่าเล่นกันที่บ้านนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็เลยถือว่าก็เป็นรองอย่างพอสมควรก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นแต่ในที่สุดครับมีการพลิกล็อกกันอย่างโอ้โหมโหฬารเลยครับท่านผู้ฟังครับเมื่อทางด้านของมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M เป็นฝ่ายชนะไปได้41-38ชาวแชงก็นั่งดูคู่นี้อยู่ตลอดนะครับเพราะบังเอิญโชคดีว่าเข้าไปใน YouTube แล้วเนี่ยเขาก็มีการถ่ายทอดสดมาให้ดูกันแบบจบเกมเลยนะฮะแบบจบเกมเลยก็ปรากฏว่าในช่วงแรกๆนั้นก็ทำท่าเหมือนว่าจะพลิกล็อกนะฮะทีแรกก่อนถามจริงว่าอยากดูไหมก็ไม่อยากดูนึกว่าคงจะต้อนกันเยอะแยะนะครับไปดูคู่อื่นดีกว่านึกในใจอย่างนั้นแต่พอเข้าไปเห็นว่าเอ๊ะทางด้านเท็กซัส A&M นั้นนำอยู่นะจู่ๆขึ้นนำเป็น 7-0-14-0 ก็อดไม่ได้ที่ต้องเข้ามาดูแล้วพอดูแล้วตอนนี้ติดใจเลยครับเพราะกลายเป็นว่าทีม Texas A&M เนี่ยเล่นได้ดีกว่าครับแล้วก็กว่าทางด้านของอาราบามาจะเข้าร่องเข้ารอยแล้วก็กลับมาเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ในที่สุดอาราบามาก็เป็นอาราบามาครับสามารถที่จะกลับมาแล้วกลับมานำได้นะฮะกลับมานำได้ใครๆก็นึกว่าจะแพ้แล้วนะฮะก็ทีมอย่างของ Texas A&M เนี่ยเมื่อทางด้านของอาราบามากลับมาเข้าฝักเข้าฟอร์มเดิมเนี่ยน่าที่จะยากจะต้านได้มันก็ปรากฏว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยอาราบามาขึ้นมานะครับเอาชนะเอามาขึ้นนำอยู่38เลยนะ38นะขึ้นไปแท่นรออยู่38นั่นแปลว่าถ้าเผื่อว่าทางฝ่ายของTexas A&M จะตีเสมอได้นะต้องได้ทัชดาวน์เท่านั้นจึงจะเป็น38-38นะเพราะว่ากลับมาแซงแล้วไงดังนั้นทางด้านของTexas A&M เนี่ยมาอยู่ที่31ก็ปรากฏว่าอาราบามา38มันน่าจะจบลงด้วยชัยชนะแน่ๆครับเพราะเวลาก็เหลือน้อยนิดปรากฏว่าเท็กซัสแอนด์เอ็มกับแผงฤทธิ์ครับกลับมาทำทัชดาวน์ได้แล้วเสมอกันเป็น38-38ครับแล้วเวลามันก็ยังไม่หมดทางด้านของอาราบามาก็มีโอกาสที่กลับมาเตะฟิลโกหรืออะไรก็ได้แล้วก็จะสามารถที่จะชนะใหม่แต่อาราบามาทำไม่ได้ครับก
ลายเป็นเวลาอันน้อยนิดจริงๆที่เหลือเนี่ยสุดท้ายเป็นเท็กซัส A&M ทำได้แล้วก็เอาแตะฟิลโกได้ด้วยจึงชนะไป41-38โอ้โหสุดมันจริงๆอย่างที่กราบเรียนไปว่าคนดูเนี่ยเกือบ 7-8 หมื่นคนนะครับแน่นเอียดเต็มสนามไปหมดทั้งสนามของเท็กซัส A&M นี่เขาก็เชียร์กันมันไงก็โอ้โหชายโยโหร้องกรีดดีอกดีใจกันอย่างยกใหญ่เป็นการพลิกล็อกที่สนั่นหวั่นไหวเลยครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันแข่งกันเช้าวันอาทิตย์บ้านเราเลยนะมากันแต่เช้าๆตรู่ก็เลยถือโอกาสมาเล่าก่อนแล้วก็เชิญชวนว่าต่อไปลองดูมหาลัยกันประเภทมหาลัยเนี่ยนะมันก็สนุกแล้วมันมีเกมอย่างเงี้ยนะเมื่อวานเนี่ยเกมมันหลายคู่เลยครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับนอกจากคู่ที่1คือคู่หมายเลข1อาราบามาแพ้อย่างพลิกล็อกตมตรายให้กับเท็กซัส A&M ไป38-41แล้วคู่อื่นๆจอร์เจียก็เอาชนะออเบิร์นไปอันดับ2นะครับจอร์เจียชนะออเบิร์นไป34-10ครับและอันดับ3ไอโอวาเจอกับอันดับ4เพนสเตทก็สุดมันแต่คู่นี้พยายามหาดูเท่าไหร่ก็ไม่มีถ่ายทอดสดมาเราก็เลยอดดูไปแต่ว่าจบลงด้วยอันดับ3ครับไอโอวาชนะเพนสเตทไปอย่างวุ่นวิด23-20ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกเลยทีเดียวนะครับชนะกันแค่ฟิลโกเดียวเหมือนกันนะครับถัดไปก็เลยเป็นอันดับ5อันดับ5นั้นมหาลัยคอนเนคติคัตก็เอาชนะเทมเพิลไป52-3สบายสบายนะครับมาอันดับ6โอคลาโฮมาครับก็มาเจอกับทางด้านมหาลัยเท็กซัสกับลองฮอนนะเท็กซัสเนี่ยก็เป็นมหาลัยที่ประจำของรัฐเท็กซัสเข้าเลยนะครับฉายาก็คือเจ้าเขายาวหรือลองฮอนโอ้โหเท็กซัสเมื่อวานก็เล่นดีครับกว่าโอคลาโฮมาจะเอาชนะได้นะเท็กซัสเนี่ยไม่มีอันดับนะแต่โอคลาโฮมาอันดับ6ชนะไป55-48แบบวุ่นวิดชวนใจอะไรนะครับแต่ก็ชนะได้นะครับส่วนอันดับที่7ครับมหาลัยโอไฮโอสเตทนั้นก็เอาชนะแมรี่แลนด์ไป66-17นะครับแล้วมหาลัยที่อันดับที่9นะครับเพราะ8คือโอเรกอนได้พักก็ข้ามไปที่9มหาลัยมิชิแกนก็เอาชนะในบราสก้ายังวุ่นวิดเลยครับ32-29โอ้โหในบราสก้าเนี่ยในอดีตเคยดังนะสมัยก่อนนู้นโอ้โหถือว่าดังมากแต่ช่วงหลังก็หายไปคราวนี้ก็ไม่อยู่ในอันดับนะที่25แต่ประการใดมิชิแกนนั้นอยู่อันดับ9ครับเอาชนะได้32-29เท่านั้นก็ถือว่าตื่นเต้นเกือบพลิกล็อกไปอีกแล้วมาพลิกล็อกในคู่อันดับ10ครับเมื่อ BYU หรือว่า Brigham Young University นะครับซึ่งเป็นต่อ Boise State อยู่ปรากฏว่าแพ้พลิกล็อกเลยคู่นี้จะแข่งก็ได้ดูก่อนดูในตอนเร็วกว่า 3-4 ก็มาแล้วอ่ะดูถึง 5-6 โมงเช้าปรากฏว่า Boise State ชนะไป26-17ครับทีไม่มีอันดับเอาชนะอันดับ10ไปนะครับก็พลิกล็อกกันหลายคู่และเกือบพลิกอีกหลายคู่เห็นว่าพลิก2คู่ใหญ่เลยอันดับ1อลาบามากับแพ้เท็กซัส A&M อันดับ10 BYU แพ้ Boise State ซึ่งไม่มีอันดับอะไรเลยนะครับและส่วนอื่นก็สูสีกันมากนี่คือเรื่องของ College Football นะครับซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยครับอันดับคงออกมาแล้วล่ะอย่าแชร์ก็ยังไม่ได้ติดตามมาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาประกาศกันว่าทางด้านของมาลัยไหนจะขึ้นอันดับ1แต่เดาว่าต้องเป็นจอร์เจียแน่ๆเพราะอันดับ2ชนะแต่ว่าอันดับ1แพ้นะฮะพรุ่งนี้เราคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอันดับพอสมควรก็จะได้ติดตามนำมากราบเรียนกันต่อไปครับเอาละครับจากเรื่องของคนชนคนเด็กเราก็มาสู่คนชนคนผู้ใหญ่ครับเราก็ย้อนหลังไปเมื่อวันศุกร์ทบทวนกันนิดนึงท่านผู้ฟังก็คงจะรับทราบเพราะวันนั้นเรารายงานไปแล้ววันศุกร์นะครับระหว่างแอนเอแลมส์กับทางด้านซีแอตเทิลซีฮอคซึ่งแอนเอแลมส์ก็เป็นฝ่ายชนะไป26-17นะฮะเรารายงานไปแล้วทีนี้เราก็มาดูในสัปดาห์ที่5นี้เลยครับมาเริ่มตั้งแต่คู่หัวค่ำเมื่อคืนนี้นะครับนิวยอร์กเจ็ตส์ไปเล่นกับแอตแลนต้าฟอลคอนนะครับที่ลอนดอนนะครับที่สนามไก่เดยทองที่ตอตแนมฮอตสเปอร์ลอนดอนคนเยอะนะคนเยอะทีเดียวครับคนดูเต็มสนามเลยครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็แต่งตัวมาเชียร์กันอย่างสนุกสนานก็มีทั้งแฟนของนิวยอร์กที่ตามมาแล้วก็มีทั้งคนอังกฤษที่เป็นแฟนชื่นชม2ทีมนี้ซื้อเสื้อมาใส่เสื้อมาแต่งหน้าแต่งตามาเป็นแฟนของนิวยอร์กเจ็ตส์บ้างเป็นแฟนของแอตแลนต้าฟอลคอนบ้างก็ทำให้บรรยากาศสนุกสนานคล้ายๆที่สหรัฐครับเราดูกันตั้งแต่2-3ทุ่มนะฮะถือว่าตั้งแต่หัวค่ำเลยก็ปรากฏว่าแอตแลนต้าฟอลคอนเอาชนะนิวยอร์กเจ็ตส์ไป27-20ครับก็ถือว่าสู้กันสนุกครับก็ทำให้แอตแลนต้าฟอลคอนนั้นสถิติเป็น2-3ส่วนนิวยอร์กเจ็ตนั้นก็1-4ครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เรามาดูคู่อื่นๆกันไล่กันไปเลยนะครับปรากฏว่าทางด้านของมินนิโซตาไวกิ้งครับก็บุกชนะดีทรอยต์ไลออนเอาชนะดีทรอยต์ไลออนได้19-17นะครับทางด้านของไวกิ้งก็เป็น2-3ส่วนดีทรอยต์ก็เป็น0-5นะครับค
คู่ถัดไปแทมเปอร์เบย์บัคคาเนียครับก็เอาชนะไมอามี่ดอลฟินไป45-17บัคคาเนียของทอมเบรดี้อย่างโลดแล่นอย่างสุดยอดครับทอมเบรดี้นั้นคว้างไป41ครั้งรับได้30ครั้งออกมา411หราครับกับ5ทัชดาวน์ไม่มีอินเตอร์เซปต์เลยนะครับนั่นก็แปลว่าเขาเพิ่มสถิติตลอดการไปอีก411หราแล้วและเพิ่มทัชดาวน์ไปอีก5ทัชดาวน์สถิติตลอดการเช่นเดียวกันก็ไปโลดครับสำหรับแทมเปอร์เบย์บัคคาเนียแชมป์เก่านะครับเอาชนะไมอามี่ดอลฟิน45-17ทำให้บัคคาเนียสถิติเป็น4-1ไมอามี่ก็เป็น1-4ครับท่านผู้ฟังเอาละไปดูคู่ถัดไปฟิลาเดลเฟียอีเกิลก็เอาชนะคาโรไลนาแพนเทอร์ไปได้21-18ครับอีเกิลขึ้นเป็น2-3ในขณะที่แพนเทอร์ก็เป็น3-2นะครับไปที่คู่ของนิวแลนด์พาทริออตส์ครับเจอกับฮิวสตันเท็กซันฮิวสตันเท็กซันนะครับนิวแลนด์พาทริออตส์ก็ชนะไป25-22นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ทำให้นิวแลนด์นั้นสถิติดีขึ้นเป็น2-3ในขณะที่ฮิวสตันก็เป็น1-4ไปเรื่อยๆครับท่านผู้ฟังครับเป็นคู่ของคลีฟแลนด์บราวน์กับทางด้านของลอสแอนเจลิสชาร์เจอร์นะครับปรากฏว่าสู้กันสุดมันครับคราวนี้สกอร์ออกมาสูงมาก LA Chargers เป็นฝ่ายชนะไป47-42นะครับโอ้โหเยอะเหลือเกินนะครับคะแนนของ LA Chargersก็เป็นสถิติของแอร์เชเจอร์ก็เป็น4-1ส่วนของคลีฟแลนด์ก็เป็น3-2ไปนะครับไปกันเรื่อยต่อนะครับท่านผู้ฟังครับไปดูคู่ของกรีนเบย์แพ็คเกอร์นะครับเจอกับทางด้านซินซินนาติเบงกอลกรีนเบย์ก็เอาชนะไปได้25-22ครับกรีนเบย์ก็เป็น4-1ในขณะที่ซินซินนาติก็เป็น3-2ครับคู่นี้กรีนเบย์นั้นแอร์โรเจอร์ครับก็เล่นได้ตามฟอร์มครับ39ครั้งรับได้27ครั้งนะครับได้333หรากับ2ทัชดาวน์เจอเป็น1เทเซปนะครับแต่ว่า running back นะครับตัวสำคัญของเขาก็ยังวิ่งได้อย่างเดียมยอดเยี่ยมครับ Aaron Jones นะครับไปทั้งหมดก็14ครั้ง103หรากับ0ทัชดาวน์ครับท่านผู้ฟังแม้ว่าจะไม่ได้ทัชดาวน์แต่ได้ถึง103หรากันเลยทีเดียวนั่นก็เป็นคู่ Green Bay กับ Cincinnati นะครับถัดไปก็จะเป็น Denver ครับกับทางด้านของพิสเบิร์กพิสเบิร์กก็ชนะนะครับ27-19พิสเบิร์กเป็น2-3เดนเวอร์ก็เป็น3-2แล้วครับสถิตินิวออร์ลีนนะครับถัดไปก็เจอกับวอชิงตันนะครับก็ปรากฏว่านิวออร์ลีนชนะ33-22ครับก็แปลว่านิวออร์ลีนนั้นก็ชนะได้สถิติเป็น3-2แล้วนะครับในขณะที่วอชิงตันก็เป็น2-3ไปครับอีก1คู่นะครับท่านผู้ฟังครับระหว่างทางด้านเทนเนสซีไททันกับแจ็คสันวินแจกัวนะครับก็ไททันชนะ37-22ครับไททันก็เป็น3-2ครับในขณะแจ็คสันวินแจกัวนั้นก็เป็น0-5ก็ยังไม่ชนะใครต่อไปเหมือนเดิมนะครับมาที่คู่ชิคาโก้กับลาสเวกัสเรสเดอร์ครับชิคาโก้แบร์เอาชนะได้20-9ครับชิคาโก้แบร์ก็เป็น3-2ในขณะที่ลาสเวกัสเรสเดอร์ก็เป็น3-2เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาที่คู่ดึกอีกคู่หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคู่สุดมันอีกคู่หนึ่งนะครับท่านผู้ฟังระหว่างนิวยอร์กไจแอนท์กับดัลลัสคาวบอยดัลลัสคาวบอยชนะ44-20ครับท่านผู้ฟังครับโดยทางด้านของแดกเพรสคอตควอเตอร์แบ็กของดัลลัสคาวบอยนั้นก็คว้างไป32ครั้งรับได้22ครั้ง302หราครับกับ3ทัชดาวน์1อินเตอร์เซปต์นะฮะนี่คือแดกเพรสคอตในขณะที่รันนิ่งแบ็กเอซเคียนเอเลียตวิ่งไป21ครั้ง110หรา1ทัชดาวน์ก็เป็นกำลังสำคัญในการจู่โจมนิวยอร์กจนกระทั่งชนะได้นะครับ44-20นะครับก็เลยทำให้ทางดัลลัสนั้นเนี่ยเป็น4-1ในขณะที่นิวยอร์กก็เป็น1-4ครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือในคู่อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจตอนดึกครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นคู่ดึกเหมือนกันระหว่างซานฟรานซิสโก 49ers กับอริโซนาคาร์ดินัลคู่นี้ก็ถ่ายทอดมาบ้านเราก็เป็นคู่เอกนะครับท่านผู้ฟังอาริโซนาคาร์ดินัลซึ่งยังไม่แพ้ใครเลยเราก็ตามติดดูว่าจะไม่แพ้อีกหรือเปล่าก็ปรากฏว่าทำได้จริงๆครับแม้ว่าจะชนะอย่างฝืดเคืองนะครับเพราะทีมรับซานฟานเล่นดีมากอาริโซนาชนะได้แค่17-10ครับท่านผู้ฟังแต่ว่าอาริโซนาก็เป็น5-0นะครับคือแปลว่ายังไม่แพ้ใครต่อไปในขณะที่ซานฟานก็เป็น2-3นะครับควอเตอร์แบ็คไคลเลอร์เมเร่เจ้าหนุ่มปี3ที่เราแนะนำให้ติดตามกันเนี่ยนะครับก็เล่นได้ดีพอใช้เจ้าของรางวัล Heisman Trophy นะครับจับเมื่อครั้งเล่นมหาวิทยาลัยก็ยังเล่นได้โอเคนะครับ31ครั้งรับได้22ครั้ง239หลากับ1ทัชดาวน์นะครับก็ยังถือว่ายังนำทีมได้ดีแม้ว่าจะชนะอย่างฝืดเคืองหน่อย17-10
แต่ก็ยังถือว่าชนะครับส่วนคู่เอกสำหรับวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับแหมเราก็เสียดายที่ไม่สามารถจะรายงานได้จบครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องปิดเบรกกันก่อนนะฮะต้องบันทึกกันก่อนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าบางคนจะจบแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะจบได้ต้องต่อไปเพราะว่าอากาศแปรปรวนนะครับลงมาไม่สามารถจะเล่นได้เลยนะฮะแต่ว่าก็เลยจบครึ่งแรกพอดีกลับมาครึ่งหลังก็เลยไม่ได้เล่นต่อนะครับระหว่าง Buffalo Bills นะครับกับKansas City Chiefs กับคู่เอกซะด้วยที่เราเชิญชวนให้ติดตามกันไว้นะครับเพราะ Chiefs นั้นก็อย่างที่ทราบนะครับก็จะนำโดยทางด้านของ Patrick Mahomes นะครับควอเตอร์แบ็คในขณะที่ Bills ก็จะนำโดย Josh Allen นะครับผลปรากฏว่าเมื่อจบครึ่งเนี่ยบิลนำอยู่24-13เลยนะ24-13อย่างเงี้ยแต่ว่ามีความจำเป็นต้องดีเลย์ต้องเลื่อนออกไปนะฮะเราไม่สามารถที่จะรอผลได้ก็เลยต้องทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนว่าเอาเป็นว่าบิลนำอยู่24-13ครับจบลงอย่างไรหลังจากที่ฝนฟ้าหายแล้วไอ้ที่ทางด้านของพายุอะไรต่างๆหายแล้วเนี่ยจะกลับมาเล่นได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมารายงานกันเพราะถ้าเสียดายก็จำเป็นต้องจบที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าก็เป็นอันว่าเอาละบิลนำอยู่24-13เกิดดินฟ้าอากาศแปรปรวนต้องเลื่อนไปแล้วก็มาว่ากันอีกทีนึงนะครับและส่วนของคู่วันเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็เกริ่นไว้นะครับก็จะเหลือคู่เดียวเราตามมาดูกันนะครับตอน 7:00 น.เสร็จๆของวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยเป็น Indianapolis Colts กับ Baltimore Ravens ครับเราก็อยากจะเชิญชวนทิ้งไว้เลยเพราะว่า Baltimore Ravens นั้นนะครับก็นำโดย Lamar Jacksonซึ่งเราก็ถือว่าเป็นคนไปคนหนึ่งทั้งวิ่งทั้งคว้างที่เราควรจะติดตามกันอินเดียบริสโคไม่ค่อยดีนัก1-3บาร์ติมอร์เลเว่น3-1ใครจะเป็นผู้ชนะพรุ่งนี้เช้าก็ติดตามดูชมกันด้วยถ้าเราอยู่รอดูทันเราก็จะดูคู่นี้แล้วก็มารายงานถ้าดูไม่ทันก็ว่ากันไปนะครับเอาละครับนี่คือช่วงท้ายของวันนี้ครับวันจันทร์นะครับท่านผู้ชมครับจันทร์ที่11ตุลาคมเราก็ทิ้งท้ายกันตรงนี้ด้วยการคู่ที่ยังไม่จบนี่แหละครับว่าค่อยมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าในที่สุดแล้วคู่เอกที่ยังไม่จบระหว่างทางด้านของ Kansas City Chiefs ครับกับ Buffalo Bills นั้นจะเป็นเช่นไรครับแต่ว่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมารายงานครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจ่าแฉ่งแบบไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ